สวัสดีครับผมทีเอ็นนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตามเทรนด์กันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เทรนด์กล้วยมาแรงมากแล้วก็เป็นพวกกล้วยด่างแต่สิ่งที่ผมกำลังจะทำตอนนี้ก็คือวิธีการโคลนกล้วยง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้เดี๋ยวมาบรรเลงกันครับเริ่มจากขุดกล้วยก่อนนะครับผมเพิ่งไปซื้ออุปกรณ์ใหม่มานะเปิดซิงวันนี้เลยนะใส่ฐานนี้โอเคครับขอบรรเลงแป๊บไปก็เจออันตัวเล็กตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็มีแต่พวกหินนะครับแต่ว่าผมจะเอาส่วนนี้แล้วก็ถ้าได้ตัวนั้นด้วยก็จะเอาตัวนั้นไปทำเป็นตัวอย่างแล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับหลักๆครับต่อแล้วนะครับเป็นหน่อกล้วยโอ้โหแล้วก็โดนเซียนต่ำด้วยนี่เราจะไปตัดแล้วก็ทำกันผมจะล้างก่อนนะครับเพราะว่าล้างเซียนที่ตำมือนี่แหละก็ไม่มีกระถางแล้วก็ไม่ได้ซื้อทรายมามันจะต้องใช้ทรายแล้วก็เวอร์มิโครไลท์ในการโคลนด้วยวิธีขั้นพื้นฐานมันเป็นวิชากล้วยที่แบบไม่กล้วยเหมือนกันนะบางคนก็ไม่ติดแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะติดแล้วก็หลังจากนี้นะครับผมสั่งซื้อชุดที่เป็นโคลนที่แบบเป็นทิชชู่คัลเจอร์ครับแบบในหลักเขาทำกันเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับตอนนี้ถ้าใครมีกล้าสายพันธุ์แรงๆแพงๆส่งมาได้นะรับจ้างฮะหารกันคนละครึ่งโอเคครับผมสำหรับคืนนี้ไปละครับสวัสดีครับขอบคุณครับ